ข้อต่อมาเศรษฐกิจค่าจ้างขั้นต่ำต้องไปไม่น่าเชื่อประเทศนี้จะเกิดปรากฏการณ์นี้16กันยาองค์ประชุมไตรภาคีไม่สามารถจะพิจารณาเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำเพราะฝ่ายในจ้าง5คนไม่ว่างพร้อมกันเหลือแต่ฝั่งลูกจ้างกับฝ่ายรัฐบาล10คนกรรมการไตรภาคีหรือบอร์ดค่าจ้างมี15คนใช่ไหมใช่ค่ะฝ่ายละ5ค่ะวันที่16กันยาปรากฏล่มเพราะนายจ้างไม่ว่างพร้อมกัน5คนเลยไม่มาสักคนฟังนายจ้างบอกก็นัดมาในวันที่ไม่ว่างจริงๆปรากฏว่านัดใหม่20กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ก็ล่มอีกค่ะแต่คราวนี้นายจ้าง5คนมาครบเลยมาครบรัฐบาลมาแค่คนเดียวขาดไป4คนปลัดกระทรวงมาคนเดียวประธานท่านคนเดียวเลยท่านไพโรจน์โชติกับเสถียรนี่ใช่ค่ะใช่ท่านไพโรจน์ลูกจ้างหายไป2ค่ะมาแค่3นั่นล่มอีกวันเสาร์ยังตั้งคำถามไปอยู่เลยนี่จะเล่นอะไรกันท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าได้รับคำตอบจากท่านปลัดกระทรวงประธานไทยภาคีคุณไพโรจน์โชติกับเสถียรประธานบอร์ดค่าจ้างบอร์ดนะครับท่านผู้ชมว่ามันมีปัญหาไอ้ครั้งหลังเนี่ยเพิ่งทราบว่าคุณสมบัติของนายเบทีสุภาพงศ์ซึ่งมาในนามตัวแทนของธนาคารประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติตัวท่านเกษียณไปตั้งแต่ปี66ดังนั้นไม่สามารถเป็นตัวแทนกรรมการฝ่ายรัฐบาลได้ค่ะแต่ที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเพิ่งจะมีปัญหาเพราะแบงก์ชาติเพิ่งทำหนังสือมาเนี่ยแจ้งว่าจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆของนายเมธีและการตัดสินใจของนายเมธีไม่เกี่ยวอะไรกับแบงก์ชาติดังนั้นก็เลยคิดว่าคุณเมธีก็จะไม่มีคุณสมบัติในการจะเป็นบอร์ดค่าจ้างชุดที่12อะค่ะแปลกไหมอะขนาดเดียวกันขนาดนี้ต้องหวังให้คุณเมธีเนี่ยยอมลาออกไปเองที่ผ่านมายังไม่ออกค่ะอ้าวแล้วยังไงมาในนามแบงก์ชาติเนี่ยแล้วถึงเวลาเกิดปัญหาขึ้นเพราะยังไงน้องไบร์ทเพราะว่าเกษียณตั้งแต่ปี66อะค่ะแล้วแบงก์ชาติก็แจ้งว่าจะไม่รับผิดชอบการกระทำใดๆของคุณเมธีคุณไพโรจน์บอกก่อนหน้านี้ประชุมกันมาตั้งนานคุณเมธีเกษียณตั้งแต่ปี66ใช่แบงก์ชาติก็ไม่เคยว่าอะไรเลยค่ะประชุมอนุมัติค่าจ้างปีที่แล้วก็อนุมัติรอบแรกของปีนี้ก็ทำมาถึงล่าสุดก่อนจะประชุมกันใหม่มีหนังสือมาแจ้งจะไม่รับผิดชอบการกระทำของนายเมธีสุภาพงศ์แล้วก็การตัดสินใจของคุณเมธีไม่เกี่ยวอะไรกับแบงก์ชาติเพราะฉะนั้นผลก็คือที่เดิมนัดประชุมครั้งที่3 24กันยายนนี้คือวันพรุ่งนี้เลื่อนออกไปไม่มีกำหนดเพราะว่าต้องรอให้กรรมการครบองค์ประชุมไตรภาคีก็คือต้องมี15คนนะคะฝ่ายละ5แล้วก็ต้องให้ได้เสียงใน2ใน3ของกรรมการที่ร่วมประชุมไม่พอเท่านั้นปัญหาคือตอนนี้คือคุณเมธีไม่สามารถสรุปได้ว่าจะเป็นกรรมการบอร์ดค่าจ้างได้หรือไม่เพราะแบงก์ชาติทำหนังสือมาใช่ใช่มันก็คาอยู่สิคือต้นสังกัดอย่างแบงก์ชาติเนี่ยไม่ได้รับรองอะไรคุณเมธีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่คุณเมธีจะลาออกหรือไม่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการค่าจ้างเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่ลาออกจะทำยังไงฮะค่ะจะประชุมค่าจ้างกันไม่ได้เลยใช่ไหมหรืออาจจะต้องสรรหาแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลคนใหม่ให้เร็วที่สุดถ้าคุณเมธีลาออกอย่างเป็นทางการนะคะก็จะใช้เวลาแต่งตั้งไม่เกิน2สัปดาห์แล้วพอแต่งตั้งต้องเข้าครม.ด้วยนะใช่หลังจากนั้นถึงจะได้ประชุมบอร์ดค่าจ้างรอบใหม่กันแล้วถ้าไม่ออกจะทำยังไงฮะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วตัวคุณไพโรจน์ก็จะเกษียณวันที่30กันยานี้เหมือนกันก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่เอาเป็นว่า1โตลาที่จะขึ้นค่าจ้าง400ในกิจการที่มีลูกจ้าง200คนขึ้นไปไม่ทัน1ตุลาคมนี้แน่นอนท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องแปลกไหมที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เห็นแล้วก็มีความงุนงงอย่างที่บอกไปงงจริงๆไม่น่าเชื่อ